ว่าไงนี่เฉยเองกลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Version Hard Mode กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตอนที่6แล้วนะครับมาเอาใจช่วยคุณซุปไก่สกัดนะครับว่าจะอยู่รอดจนกว่าจะมีพวกมาเสิร์ฟได้หรือไม่นะฮะ พวกมาเสิร์ฟเนี่ยในเวลาอีก 0.9 ไซเคิลหรือประมาณวันเกือบวันนึงนะในตอนนี้ภารกิจของเขามีแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือทำอาหารเลี้ยงตัวเองไว้และขุดหลุมศพให้เพื่อนมีแค่นั้นจริงๆถ้าเขาทำได้และเพื่อนมาทันเขาก็จะมีคนช่วยแล้วก็จะต่อลมหายใจของเขาให้ทรมานอยู่บนดาวแห่งนี้ไปได้อีกสักหน่อยนึงแต่ได้ทำไม่ได้นะครับซีรีส์กับเรานี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้มีศพเกลื่อนฐานไปหมดความเครียดพุ่งสูงขีดสุดไม่นะอย่าเพิ่งเครียดนายต้องรีบสร้างแต่ก่อนจะสร้างนายก็ต้องไปเติมไฟด้วยและนายก็ต้องทำหลายอย่างอ่ะเนาะมีคนเดียวลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นให้นายทำได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อยต้องออปเปอเรตแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะก็คือที่เซตไว้ก็คือให้มันทำอาหารอย่างน้อยแล้วก็ให้มันออปเปอเรตหรือว่าให้มันปฏิบัติเครื่องงานก็คือเติมไฟอะไรพวกเนี้ยสักหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีพาวเวอร์เลยก็จะไม่สามารถทำอาหารได้และถ้าไม่ทำอาหารก็คงรู้คำตอบกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราจะมาดูเป็นฉากสุดท้ายของชีวิตของเขาก็ได้นะฮะอยู่คนเดียวท่ามกลางดาวอันโดดเดี่ยวแห่งนี้ในดาวที่เพื่อนๆตายกันหมดแล้วมาดูซิจะมีปฏิหาริย์รอเขาอยู่หรือไม่นะผมจะเร่งมือเร่งไปเลยแล้วกันให้เขาสร้างหลุมศพให้เสร็จนะไม่รู้สินะก็มันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะก็ต้องไปให้สุดนะมาดูกันว่าทำหลุมศพได้ไหมจริงๆนี่พอก่อนเนาะไปทำอย่างอื่นก่อนอย่าเพิ่งสร้างหลุมศพไปทำไปเติมไฟก่อนอย่างแรกเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินนะเติมไฟเร็วเก่งมากเติมไฟแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราปรับ priority ลงแล้วกันเพราะว่ามีอยู่คนเดียวมันรู้ว่าต้องทำอะไรนะเพราะว่า priority 6เยอะๆบางทีมันก็ไม่ช่วยโอเครอดตายละปั๊มอาหารออกมาตอนเนี้ยรอดตายจากอาหารไม่พอนะต้องรอดตายจากความเครียดด้วยโอเคทำไข่เจียวฟื้นตัวเองซะทำไข่เจียวกินไข่เจียวเจ้าจะได้มีพลังแข็งแรงอดทนกล้าหาญนะจะไม่เครียดด้วยก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ควรจะเอาตรงนี้ใส่ไปด้วยเพราะว่าเรามีไข่เจียวกินแล้วถ้ามีไข่เจียวกินเนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องคลายเครียดได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นบัฟหายเครียดหรือมันจะเพิ่มเรื่องมอร์แรลขึ้นมาตอนนี้มันเป็นกริซซี่มิลอยู่ใช่ป่ะเห็นไหมมันจะกลายเป็นสแตนดาร์ดมิลบวก4ซึ่งพอบวก4ปุ๊บมันก็จะทำให้เราเครียดน้อยลงแต่พอตอนนี้มันสู้กับความเครียดที่เรามีอยู่แล้วด้วยก็คือเจ้าซุปไก่สกัดนะมันเครียดเพราะว่าเพื่อนตายหิวแล้วก็เหนื่อยเนาะถ้ามันสามารถแกก็ไม่ยอมคือทุบๆเตียงนี้ไปเถอะแล้วมันนอนตรงนี้นะขอละเสียงสวรรค์หยุดดูสิใครจะมาอยู่กันเป็นเพื่อนแกต่อตอนนี้เรามีรีเสิร์ชฟาร์มิงสูตรแวริงไทดี้แลนชิ่งอันนี้3อันเลยก็ดีอยู่แต่ชอบหลับส่วนอันนี้ฟาร์มอย่างเดียวกินอย่างเดียวแต่ตอนนี้ฟาร์มมันไม่ค่อยเวิร์กก็อย่างที่บอกไปนะเพราะว่าแมปนี้มันร้อนมันเลยฟาร์มไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อั
าจจะต้องใช้เรื่องการช่วยทางอื่นมากกว่าก็อาจจะต้องใช้เจ้าตัวนี้อันนี้มันอาจจะจับฉายไปหน่อยนะเพราะว่ามันมี3สถานะที่ต้องการเลยแต่ว่าก็น่าจะพอพยุงเราไปได้จนกว่าจะมีตัวที่ดีๆกว่านี้หรือมันจะทำให้เราลำบากกว่าเดิมมาเพราะเอามา2ตัวเนี้ยอ่ะเอาวะชื่อชื่ออะไรดีวะชื่อว่าแบบชื่อลาโทอะไรงี้มันก็ดูแปลกๆเฮยๆไปหน่อยเอาเป็นชื่อแนวเมนูอาหารจานสุดท้ายนี่จานสุดท้ายจานสุดท้ายมันดูแปลกๆว่ะเอาเมนูอ๋อรู้แล้วสิ่งที่เรากินเป็นอย่างสุดท้ายก็คือของหวานเพราะฉะนั้นเราจะให้ชื่อนายว่าบัวลอยไข่หวานมันเป็นชื่ออาหารป่าววะไม่รู้อะยินดีต้อนรับบัวลอยไข่หวานมาอยู่เป็นเพื่อนซุปไก่สกัดนะบัวลอยไข่หวานไม่ต้องเครียดนี่เจอเพื่อนแล้วไม่เครียดแล้วเนาะป่ะสู้ๆไม่นอนตรงนี้บัวลอยไข่หวานไปนอนนี่บัวลอยไข่หวานนอนนี่และตอนนี้บัวลอยไข่หวานก็ทำหน้าที่ของบัวลอยไข่หวานให้เสร็จบัวลอยไข่หวานจะทำหน้าที่สร้างนะบัวลอยไข่หวานตอนนี้เอาอะไรดีเอาไทดี้แล้วกันชอบไทดี้เนาะเห็นแล้วชอบเก็บกวาดก็เราก็จะให้เก็บกวาดตอนนี้เราควรจะให้แครี่เพราะว่ามันจะได้แบกได้เยอะๆซุปไก่สกัดตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเท่าไหร่แต่จะมีปัญหาเรื่องนั่นแหละมีปัญหาเรื่องความเครียดที่ซุปไก่สกัดกำลังจะระเบิดปะทุออกมามาดูซิซุปไก่สกัดทำอะไรอ๋อซุปไก่สกัดมารับสกิลอ่ะไปต่อไปตอนนี้ฝังให้เรียบร้อยจะได้ไม่เครียดตัวใหม่ที่มาเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนตายเนาะมันเลยไม่ติดสถานะมอร์นิ่งแถมได้รับการ appreciate อีกก็คือได้รับการแบบว่าเอ้ยนายทำดีมากเลยอ่ะก็จะเครียดน้อยลงตอนนี้ก็นะรู้สึกจะมีอะไรท่อตันแน่ๆเลยนะก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันตันไปเพราะตอนนี้เราไม่มีเวลาหรอกนะมาทำอะไรพวกนี้ก็โอเคก็ให้มันทำหน้าที่ของมันต่อไปเราก็คอยพยุงมันไปเรื่อยๆเนาะอย่าหยุดทำมูชบาร์สัก20อันน่าจะอยู่ได้หลายวันอยู่โอเคไม่นะซุปไก่สกัดเวลานายเครียดนายจะเป็นอะไรอะเวลานายเครียดอ้าวชิบหายแล้วไงนายจะบินช์อีเตอร์ no โอ้โหตอกย้ำความเลวร้ายบินช์อีเตอร์มันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรรีแอคชั่นของการที่แบบว่าเฮ้ยเครียดมากๆเครียดไม่ไหวแล้วเครียดแล้วไอ้นี่จะกินดุมากกินจุกว่าเดิมก็คือจะกินแก้เครียดเอาง่ายๆและอาหารเราก็ไม่มีแล้วด้วยก็ถือว่าโชคดีปะไม่รู้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอาหารเลยนะปล่อยมันหายเครียดกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนนี้มันมี insatiable hunger อยู่ก็คือกินอย่างไม่เพียงพอกินอย่างไม่พอเพียงกินเข้าไปเรื่อยๆกินจนกว่าจะหมดบ้านนะตอนนี้ก็ปล่อยมันปวดท้องไปโอเคนะไปต่อตอนนี้เราก็เอาหลุมศพให้เสร็จพอถ้าเอาหลุมศพเสร็จก็จะหายเครียดก็จะดีขึ้นเองไม่ต้องห่วงเช็ดมือด้วยต้มยำกุ้งไม่ใช่สิต้มยำกุ้งตายแล้วอ่ะมาร้องไห้ซะบัวลอยไข่หวานของเราบัวลอยไข่หวานกำลังจะเครียดอ่ะไปร้องไห้ซะนั่นแหละนี่เห็นไหมยืนเอ๋ยต้องนานลดไปต้อง 40% ปวดฉี่เลยยืนปวดท้องเสร็จปวดฉี่ต่อดีอ่ะก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะยังไม่ตายยังไม่แพ้ไรมีหวัง
อ่ะลองไฮเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวน่าจะหมดละสถานะมอร์นิ่งโอเคเนี่ยแหละพอมีคนตายมันก็จะลำบากนิดนึงเพราะมันจะติดขัดช่วงนี้มากแบบว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะดูนิ่งๆตอนนี้เราก็ตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะทำเป็นห้องผ่อนคลายแล้วกันมีวอเตอร์คูลเลอร์หนึ่งอันมีแสงไฟหนึ่งอันเนาะจะได้ไม่เครียดตรงนี้เราก็จะอัดต้นไม้เยอะๆเลยจะได้ไม่เครียดเนาะแล้วถ้าดีๆหน่อยเราก็จะปูพื้นให้แต่ปูพื้นนี่น่าจะหลังสูตรเนาะเราเอาตรงนี้ก่อนโอเคอากาศเพียงพอตรงนี้ก็เพียงพออ้อรู้แล้วรู้ไหมเราขาดอะไรเราขาดการออโตเมตตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะออโตเมตตรงนี้ตั้งเลยได้ไหมก็คือแบบนี้ตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวที่ผมเลือกเนี่ยมันคือ duplicate motion sensor มันคืออุปกรณ์ตรวจจับว่ามี duplicate อยู่ตรงที่เราแปะไว้ไหมถ้ามีมันก็จะส่งสัญญาณ active ไปหาที่เราโยงไว้เนาะในที่นี้ที่ผมทำไว้ก็คือผมจะให้ว่าถ้ามันทำอาหารอยู่ก็ให้เปิดเครื่องซะมันจะได้มีอากาศมาหายใจเวลาทำงานถ้าไม่มีไม่ต้องทำงานก็ไม่ต้องเปิดจะได้ประหยัด LG ประหยัดสาหร่ายไปด้วยในตัวจะได้ไม่ต้องห่วงมากตอนนี้นี่ไอ้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเชื้อมันจะจางไปถึงเมื่อไหร่เนาะเพราะว่าดูแล้วมันลดช้ามากตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทำแค่นี้ก่อนตรงนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราทำแค่นี้แหละตอนนี้เราก็ทำปั๊มกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาในฉากสุดท้ายหรือในไซเคิลต่อไปเนาะถ้ามีคนมาเพิ่มมันก็จะช่วยได้บ้างดูซิตอนนี้มันทำอะไรอยู่ตอนนี้หยิบ LG มาเติมอันนี้น่าจะ Max Pressure แล้วตรงนี้เราก็จะทำเหมือนกันเนาะก็คือถ้ามีอยู่ตรงนี้เราถึงจะเปิดเครื่องมันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปิดโอเคนะง่ายๆ simple ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกไม้ให้หมดแล้วก็ขุดพื้นไปเลยเอาแค่6ก็พอนะไม่ต้องเยอะมากตอนนี้ building ของเราก็คือบัวลายไขวานเนาะให้ building อย่างเดียวไปกันแล้วก็ tidy อย่างเดียวสร้างให้ห้องมันสวยๆ Food Shortage จ้ะดูแล้วมีอยู่2คนไม่ต้องห่วงเกมนี้นะครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเนาะเราซีเรียสแค่ว่าทุกคนจะต้องรอดตายอย่างน้อยเหลือคนเดียวก็ยังดีคือถ้าเหลือคนเดียวอย่างน้อยมันก็ยังไม่แพ้ไงแต่ถ้าเหลือแบบไม่เหลือเลยอ่ะก็คือแพ้เพราะฉะนั้นตราบใดที่พวกมันยังรอดกันอยู่เราก็ยังมีหวังที่จะชนะเกมนี้ได้หรือเอาจริงเกมนี้มันไม่มีทางชนะหรอกมันก็เล่นไปเรื่อยๆนะตามความต้องการของเราอยู่ที่ว่าเราอยากให้มันเล่นไปถึงไหนแค่นั้นเดี๋ยวตรงนี้เราให้มันทำให้เสร็จเรียบร้อยก็คือตรงนี้มันมีบ่อน้ำเห็นปะน้ำมันก็ปุดออกมาเยอะๆทุกคนมาพักซะนะพักจะได้หายเครียดตอนนี้มัน8แล้วนะต้องการอะไรอีกฮะทำไมยังเครียดอยู่ High Morale ก็ถูกแล้วนี่เนี่ยคือตอนนี้ซุปไก่สกัดมันยังแบบมันยังไอ้นี่อยู่ไงมันยังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบยังติดค่าสถานะลบจากตอนที่เพื่อนตายอยู่มันเลยแบบยังไม่ลดสักทีหนึ่งถ้าจะให้ลดนี่ต้องสร้างไอ้นี่เครื่องนวดเนาะแต่เครื่องนวดนี่ไม่เคยทำเลยเพราะว่าไม่เคยเล่นจนเครียดขนาดนี้ตอนนี้อาจจะเป็นจะต้องใช้แล้วล่ะเครื่องนวดเนี่ยอยู่ไหนวะเครื่องนวดเพราะว่าเครื่องนวดสามารถใช้ใส่ใน Massage Clinic ได้หรือว่าคลินิกนวดเนาะคลินิกนวดต้องการอะไรบ้าง Massage Table แล้วก็ของตกแต่งโอเคไม่ยากมากน่าจะเป็นแถวๆนี้ก็พอได้แต่มันจะกินไฟหรือเปล่านั่นแหละนั่นคือเรื่องที่ห่วงอีกเรื่องนึงตอนนี้เราทำห้องดับจิตให้เสร็จเรียบร้อยกันให้แบบค่าเดคอร์หรือว่า
ค่าความสถานะดีๆเนี่ยมันพุ่งสูงๆเลยจะได้ไม่เครียดเนาะโอเคตอนนี้เราก็ปลูกต้นเมิร์ดให้เรียบร้อยให้หมดตอนนี้อาหารเราก็ไม่ห่วงเพราะว่ามีคนปั๊มตลอดซึ่งมันก็จะติดค่ายนี่ตลอดแต่มันก็ลดลงเรื่อยๆนะอาจจะแบบตีนแฉะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะน้ำตรงนี้มันทำเสร็จพอดีก่อนที่จะตายกันหมดนะซุปไก่สกัด ซุปไก่สกัดอะไรเราอยู่นี่แล้วซุปไก่สกัดเนี่ยเซตแรกอยู่ในหลุมหมดแล้วตายฮะที่จริงนี่เป็นความผิดพลาดของผมเองด้วยนะว่าแบบรับมาเร็วเกินมันเลยแบบเนาะเหมือนแบบเร็วไงมันรีบอะเร็วไปเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อน construction ตรงนี้ก่อนเป็นระดับ6นะตรงนี้แสงก็น่าจะโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้มันเหมือนแบบกำลังแบบองลงนะตรงนี้เราก็มีแค่ไปดูดน้ำเฉยๆไม่ต้องห่วงอะไรมากโอเคทำอะไรอ่ะอ๋อเติมไฟเอาฟืนเติมหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีไฟทำอาหารพอไม่มีไฟทำอาหารก็จะตายกันอีกรอบนึงซุปไก่สกัดนายก็ต้องกินได้แล้วนะตื้อดื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อดื้อโอเคไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเข้าห้องน้ำโอเคตอนนี้ระบบตรงนี้ก็เริ่มโอเคแล้วเพราะว่าถ้าสร้างตรงนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องป้อนน้ำจากแหล่งอื่นแล้วตรงนี้ก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้ที่จะทำอย่างนี้ก็เป็นแบบอารมณ์แบบระบบรีไซเคิลในตัวเลยก็คือเอาน้ำเสียจากห้องน้ำลงมาบ่อนี้เป็นบ่อพักน้ำเสียจากนั้นก็เอาดูเครื่องดูดเข้าเครื่องกรองเครื่องกรองจากน้ำเสียเป็นน้ำดีก็ส่งเข้าห้องน้ำก็วนเป็นลูปอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำวนอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำอ่ะน้ำเสียมันเยอะขึ้นเพราะว่าเวลาพวกดูขับถ่ายอ่ะมันจะให้น้ำออกมามากกว่าที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆระบบตรงนี้ก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องหาทางจัดการแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ปัจจุบันทันด่วนเราจะต้องรีบทำอาหารเนาะเป็นระดับ7ซะอาหารตอนนี้กินปูดีไหมอยากกินปูไหมพวกนายถ้าพวกนายอยากกินปูเราก็จะจัดให้แต่โอ้เพิ่งเห็นว่ามีปล่องอยู่ตรงนี้ด้วยแต่เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเราจะต้องเอาให้รอดก่อนแล้วจะเอาให้รอดก็ยากเหลือเกิน140 130เฮ้ยทำไรอยู่ตรงนี้ช่างหัวมันนี่ก็ช่างหัวมันเหมือนกันแกไปกินบัวลอยไข่หวานแกจะมาตายตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยกินดิวะมีอาหารหรอวะตายแกตายวะอ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอาหารเลยอ้าวมีแต่คนมาแต่เฮลมียาเอามาทำไรกินยาแทนอาหารก็ไม่ได้มีแฮชลิงเดี๋ยวดูก่อนนะ stop ตอนนี้คือไม่ทันยังไงรับของกินมาตอนนี้มันก็ตายอยู่ดีบัวลอยไข่หวานก็จะตายอยู่ดีเอายังไงดีล่ะคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีฮะทุกคนควรจะรับมาดีไหมหรือว่าเราควรจะเอามาฆ่าแต่ฆ่าก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเรารับคนใหม่แม่งเลยรอให้ตายก่อนไม่นะบัวลอยไข่หวานเน่กรรมมาตกที่ซุปไก่สกัดอีกแล้ว
พ่อครัวของเราทำงานหนักอีกแล้วสร้างไว้เผื่อแม่งเลยดีไหมฮะไฟหมดอีกเออดีเติมไฟซะสุกไก่สกัดเอ้ยชีวิตนายก็มีอยู่แค่นี้แล้วเนาะวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอ่ะเราจะเอาเพื่อนมาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะเอานี่มันก็นี่ก็รีเสิร์ชไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไหมสุกัดสกัดแบบเบื่อคนแล้วอยากเลี้ยงสัตว์อะไรงี้แทนไหมตายคือมันก็อยู่ของมันเองได้อะถ้าไม่มีคนอื่นเนี่ยตอนเนี้ยแต่ก็แบบมันปั๊มอาหารไม่ทันไงแต่ต้องเอาคนมาช่วยกันเพราะไม่งั้นมันจะเครียดตายนะเอามาเสร็จนะแกรีไปสร้างเลยเนี่ยตรงนี้เอาตรงนี้เลยนะขอละตรงนี้ช่างหัวมันกันคือจริงเราตั้ง priority ต่ำๆไว้ก็ได้นะไม่ต้องแบบไม่ต้องลบทิ้งอะเพื่อให้แบบเดี๋ยวมันรู้เองว่าตรงหน้าที่อื่นมันเสร็จแล้วมันค่อยไปสร้างที่อื่นอะไรเงี้ยอัชกันนะครับสวัสดีไม่ให้ชื่อด้วยซ้ำเพราะเดี๋ยวไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าเราจะให้ฮาร์ดดิกกิ้งมาเลยถึงแม้ว่านายจะไม่ชอบแต่นายก็ต้องขุดนะเป็นคำสั่งจากเราเพราะฉะนั้นเราจะตั้งชื่อนายว่าลาโทปอีกแล้วนะลาโทปของเราผู้มาถึงแล้วและไม่รู้จะจากไปเมื่อไหร่ก็มาติดตามกันนะครับว่าเจ้าลาโทปนี่จะอยู่หรือจะไปนะครับเหมือนกับเพื่อนของเขาที่เพิ่งมากันเมื่อกี้โอเคสำหรับวันนี้สงสัยคงต้องลาไปก่อนเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับไม่รู้จะเล่นได้อีกนานแค่ไหนเนาะรู้สึกว่าระส่ำระสายเหลือเกินแต่ก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็แวะมาที่ช่องเราได้นะครับช่องเกมใส่ไข่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจถ้าอยากรู้ว่าจะอยู่รอดต่อไปได้อีกสักกี่เท่าไหร่ก็กดติดตามเราไว้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะ